สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ZRC นะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดคอนเทนต์แรกของเกมคาบาวโมบายนะครับด้วยคอนเทนต์สำหรับผู้เล่นใหม่นั่นก็คือการแนะนำอาชีพในเกมคาบาวกันว่าเราจะเล่นอาชีพไหนดีเล่นตัวละครไหนดีนะครับสไตล์การเล่นแบบไหนเป็นยังไงชอบไม่ชอบข้อดีข้อเสียยังไงอะไรอย่างนี้นะครับของแต่ละอาชีพแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าผมอ้างอิงมาจากทัวร์ PC มาซะเยอะนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% แต่ก็คิดว่าคงช่วยให้หลายๆคนตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับอาจจะลังเลกันอยู่มาเรามาดูคลิปนี้กันแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้กันฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ด้วยนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าก่อนอื่นนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าสเตตัสในเกมคาบาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าเกมอื่นๆอยู่นิดหน่อยนะครับคือมันมีอยู่ด้วยกันแค่3สเตตัสเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือสเต็งอินและก็เด็กนะครับซึ่งแต่ละตัวสเตตัสเนี่ยเมื่อเปลี่ยนอาชีพเล่นเนี่ยมันก็จะให้คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับถึงแม้ว่าบางอันเนี่ยจะได้คุณสมบัติเดียวกันแต่มันก็จะบวกไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ข้อสำคัญของสเตตัสในเกมคาบาวก็คือไม่มีสเตตัสใดเพิ่มค่าคริติคอลเรทและคริติคอลดาเมจนะครับแต่นะครับทุกตัวละครในเกมจำเป็นต้องใช้ค่าคริติคอลเรทและคริติคอลดาเมจทั้งหมดทุกอาชีพนะครับนั่นหมายความว่าสุดท้ายปลายทางแล้วนะครับทุกอาชีพจะทำของในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันนะครับจะเหมือนกันเกือบทุกอาชีพเลยนะครับคือในรูปแบบเดียวกันเลยอาจจะเปลี่ยนนู่นนั่นนี่นิดหน่อยแต่จะมาในแพทเทิร์นเดียวกันจะไม่มีการแยกสายย่อยออกไปเยอะมากนะครับทำให้การเลือกอาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายครับคือเลือกทีเดียวเล่นทีเดียวไม่ต้องเปลี่ยนสายเล่นเพราะว่าทุกอาชีพเนี่ยสามารถโซโล่ดันลงดันได้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นนะครับเลือกสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับตัวเองแบบที่ตัวเองชอบเพราะทุกอาชีพสามารถลงดันลงวอลและ PVP ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับอาจจะมีได้เปรียบบ้างเสียเปรียบบ้างแต่มันก็ทำได้ลงดันลงวอลอะไรเงี้ยนะครับอยู่ที่การเลือกไอเทมสมใจนะครับอาจจะมียากง่ายนิดหน่อยแต่ว่าทุกอาชีพสามารถเล่นได้นะครับโอเคครับผมอาชีพแรกนะครับผมขอไล่เรียงจากประเภทชุดเกราะไปเลยนะกันนะครับเอาจากชุดเกราะที่บางที่สุดนะครับอาชีพแรกเบรเดอร์นะครับเบรเดอร์พ่อทุกสถาบันนะครับอาชีพที่เรียกได้ว่าแทบจะเยอะสุดในเกมคาบาว PC อยู่ช่วงเวลานึงเลยนะจนถูกเกือบขนานนามว่าเป็นเบรเดอร์ออนไลน์ด้วยซ้ำเลยครับเบรเดอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้ดาบคู่เป็นหลักนะครับหลายคนเลยมักจะเรียกอาชีพนี้ว่าอาชีพดาบคู่ข้อดีของเบรเดอร์หลักๆคือเป็นอาชีพที่จบบอสนะครับจบดันได้ไวมากๆเพราะว่าเป็นอาชีพที่มีดาเมจต้นเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าเบรเดอร์เนี่ยได้ดาเมจจากสเตตัส2อย่างก็คือทั้งสเต็งและเด็กซ์นะครับทำให้มีดาเมจที่โดดเด่นกว่าอาชีพอื่นมากๆนะครับจุดเด่นของเบรเดอร์หลักๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ Battle Mode 2นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้เบรดเนี่ยตีบอสได้ง่ายจบดันได้ไวนะครับไม่จำเป็นต้องมีของเยอะก็สามารถทำดาเมจได้ดีแต่ข้อเสียหลักๆของเบรดก็คือเบรดเนี่ยเป็นอาชีพที่มีค่าพลังป้องกันน้อยครับถึงแม้จะถูกชดเชยด้วยค่าหลบหลีกที่สูงขึ้นแต่ว่าในหลายอย่างเนี่ยสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เบรดเอาชีวิตรอดได้นะครับโดยเฉพาะการ1-1กับบอสบางตัวในช่วงที่ไอเทมเราไม่มากพอเนี่ยมันก็จะทำให้เราวูบตายได้บ่อยแบบยังไม่ทันได้ทำดาเมจเลยก็ตายซะก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเจ้าตัวเบรเดอร์เนี่ยก็ไม่เก่งในการเคลียร์มอนกลุ่มใหญ่นะครับไม่ถนัดในการฆ่ามอนเยอะๆในทีเดียวนะครับซึ่งถ้าโดนลุมเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากเพราะสกิลหมู่ของเบรแต่ละอันเนี่ยมีการไล่สกิลที่ค่อนข้างนานนะครับทำให้ดูดเลือดไม่ทันนะครับถึงแม้ข้อเสียนี้จะถูกชดเชยได้ด้วยเป็นหมวด3ที่จะเข้ามาในอนาคตแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ไวมากพออยู่ดีนะครับถ้าเทียบกับอาชีพอื่นแต่ก็ทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองหน้าที่หลักของเบรนะครับทั้งในวอร์ทั้งในดันก็คือการทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับอาชีพถัดมาก็คือวิสาดนะครับวิสาดจริงๆแล้วก็คล้ายเบรนะแต่มาในเวอร์ชันสกิลเวทนะครับมีดาเมจค่อนข้างสูงแต่แลกมาด้วยความบางนะครับเรียกได้ว่าบางเฉียบนะครับมีสกิลเอาตัวรอดพอสมควรนะแต่ก็ยังลำบากอยู่ดีนะครับในการเอาตัวรอดจากดาเมจที่มันเยอะมากๆนะครับตัววิน่าจะแตกต่างจากเบรดไปแบบสลับขั้วอยู่นิดหน่อยก็คือว่าวิสามารถทำดาเมจเคลียร์มอนกลุ่มใหญ่ได้ดีนะครับมีสกิลที่ระยะค่อนข้างกว้างนะครับแต่จะไม่ถนัดในการ1-1กับบอสสักเท่าไหร่นะครับแต่ข้อเสียเรื่องนี้เนี่ยจะถูกชดเชยได้ด้วย Battle Mode 3เช่นกันแต่ว่าหน้าที่หลักของวินะครับในทุกๆเกมนะครับจะคล้ายๆกันก็คือการทำดาเมจนะครับทั้งในวอร์ในดันนะครับพยายามวิ่งประคองชีวิตตัวเองไว้นะครับแล้วก็คอยทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับแต่วิในคาบาวเนี่ยจะมีสกิลพิเศษที่หลายคนรู้จักกันในชื่อบัฟเกตตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเร่งค่า SP ที่จะใช้ในการคอมโบหรือแปลงร่างได้นะครับแล้วก็วิเองเนี่ยก็มีสกิลบัฟที่เอาไว้คอยช่วยเหลือเพื่อนเยอะเช่นกันนะครับแต่ข้อควรระวังอย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของความบางนะครับต่อให้มีไอเทมสมใส่เยอะๆเนี่ยมันก็ยังเป็นอาชีพที่เผลอให้มอนตีไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่านอกจากพลังป้องกันต้นจะน้อยเนี่ยค่าหลบหลีกและค่าดาเมจรีดิวของวีเนี่ยก็น้อยด้วยนะครับ
อาชีพถัดมานะครับจะเป็นอาชีพในส่วนของเมืองกรีนนะครับที่จะใช้แบทเทิลสูตรนะครับเจ้าตัวชุดนี้เนี่ยก็จะถึงขึ้นมากว่าเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับผมให้คำนิยามของสายนี้ว่าอาชีพสายฟอร์สนะครับซึ่งอาชีพกลุ่มนี้เนี่ยจะมีคุณลักษณะพิเศษที่เหนือกว่าอาชีพอื่นอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าอาชีพจำพวกฟอร์สทั้งหลายเนี่ยมีค่าคริติคอลเรทและคริติคอลดาเมจติดตัวเยอะกว่าอาชีพอื่นมากๆพอสมควรเลยนะในการเลือกไอเทมสวมใส่เนี่ยจะแตกต่างกว่าอาชีพอื่นเล็กน้อยนะครับมันทำให้ทำของง่ายขึ้นทำของได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะครับอาชีพแรกเนี่ยจะเป็นอาชีพฟอร์สเบสหรือดาบเวทนะครับตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่าเป็นอาชีพที่เท่มากๆอาชีพหนึ่งเลยนะครับแทบจะแบบเป็นตัวเอกของเกมเลยก็ว่าได้นะครับอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่มีความสมดุลสูงที่สุดในเกมนะครับเป็นอาชีพเดียวที่ไม่ได้เทสเตตัสไปทางใดทางหนึ่งอย่างจริงจังถึงแม้ว่าในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเราจะมีการลงสเต็งหรือเด็กเยอะมากเป็นพิเศษแต่ว่าอาชีพฟอร์สเบสนะครับเป็นอาชีพเดียวที่ใช้ทุกสเตตัสเป็นหลักแบบสมดุล นะครับคือต้องการทั้งดาเมจกายภาพทั้งดาเมจเวทนะครับเป็นอาชีพที่มีครบทุกอย่างอย่างครบถ้วนนะครับแต่ข้อเสียในทางกลับกันนะครับคือเป็นอาชีพที่มันไปไม่สุดทักทางนะครับจะถึกก็ถึกไม่สุดจะแรงก็แรงไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นะครับมันเป็นเพราะเหตุผลนี้นะครับฟอร์สเบสเนี่ยเป็นอาชีพสายกึ่งนะครับกึ่งปวดกึ่งซัพพอร์ตตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับทั้งในการลงวอลและลงดันเนี่ยหน้าที่หลักของเขาไม่ใช่การทำดาเมจนะครับแต่เป็นการคอยดีบัฟคอยช่วยเพื่อนนะครับให้เพื่อนเล่นได้ง่ายขึ้นทำดาเมจได้สูงขึ้นทำให้มอนเนี่ยเข้าถึงตัวเพื่อนได้ยากขึ้นนะครับนั่นคือข้อดีของฟรอสเบสนะครับก็คือมันมีสกิลเยอะจนอาจจะได้เป็นข้อเสียเลยก็ว่าได้นะครับคือมันก็เยอะเกินไปนะครับแต่มันเยอะมากๆนะครับและจุดเด่นหลักๆของ Frostbite จะอยู่ที่ตัว Battle Mode 3นะครับคือจะช่วยให้ลบจุดอ่อนในการทำดาเมจออกไปแม้ว่า Frostbite เนี่ยจะทำดาเมจได้ไม่เยอะแต่ Battle Mode 3เนี่ยก็จะมากลบจุดอ่อนตรงนั้นไปพอสมควรนะครับก็สามารถลงดันได้ง่ายขึ้นโซโล่ได้ดีขึ้นนะครับทริคเล็กน้อยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่น Frostbite มาก่อนนะครับ Frostbite สามารถใช้ Battle Mode 1นะครับเพื่อเพิ่มเลือดให้มากขึ้นกว่าอาชีพอื่นๆเช่น Warrior หรือ Frost Shield ได้นะเพียงแค่เพิ่มค่า Magic Attack นะครับก่อนที่จะแปลงร่างนะครับซึ่งมันสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ Battle Mode 1ในการยืนรับดาเมจหรือว่ายืนชนบอสให้เพื่อนได้เลยนะครับเพราะว่าค่า Battle Mode 1เนี่ยจะได้เลือดเพิ่มขึ้นตามค่า Magic Attack นั่นเองอาชีพถัดมานะครับผมเป็น Frost Archer นะครับผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะว่ายังไงนะแต่สำหรับผมมองว่าอาชีพนี้คืออาชีพสายซัพพอร์ตโดยแท้จริงนะครับอาเชอร์จุดเด่นหลักๆนอกเหนือจากการที่มีค่าคริติคอลเรทค่อนข้างสูงเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเขามีสกิลฮิลนะครับที่จะสามารถเพิ่มเลือดให้เพื่อนได้นะครับและมีสกิลบัฟที่สามารถเล่งดาเมจให้เพื่อนได้เช่นกันนะครับสกิลบัฟเนี่ยจะออกไปทางซัพพอร์ตซึ่งมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจำเป็นมากๆสำหรับปาร์ตี้นะครับคือเรียกได้ว่าแทบจะขาดบัฟไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอาชีพที่ถูกสร้างมาเพื่อซัพพอร์ตเพียงอย่างเดียวนะครับอาเชอร์จุดเด่นอีกอย่างของเขาก็คือ Battle Mode 2และ3นะครับ2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้อาเชอร์เนี่ยลงดันและทำดาเมจได้ดีมากๆนะครับเพราะอย่างที่บอกในช่วงต้นว่าทุกอาชีพสามารถโซโล่และลงดันได้ทั้งหมดอาเชอร์ถึงแม้จะถูกสร้างมาให้ซัพพอร์ตตีเป็นหลักแต่ด้วยสกิลต่างๆเนี่ยมันก็ยังทำให้เขามีดาเมจมากพอที่จะฆ่าบอสหรือว่าจมมอนกลุ่มใหญ่ๆได้เช่นกันแต่ว่าเพียงแต่มันไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพา Battle Mode 2และ3เป็นหลักนะครับมากกว่าการใช้สกิลคอมโบนะสำหรับคนที่ชอบเล่นสายที่ยิงรัวๆยิงเร็วๆเนี่ยอาเชอร์ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับอาชีพสุดท้ายในเมืองกรีนนะครับฟอร์สกันเนอร์นะครับฟอร์สกันเนี่ยจริงๆต้องนับว่าเป็นหนึ่งในอาชีพใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพทหลังๆนี่เองนะครับชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยถูกทราบกันดีว่าเป็นอาชีพที่ทำให้วิสาเนี่ยบัลลังก์ต้องสั่นคลอนกันเลยทีเดียวนะครับด้วยดาเมจที่ว่ามหาศาลเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกลงดันหรือลงวอเนี่ยฟอร์สกันจะเป็นอาชีพที่ทำดาเมจได้สูงเป็นอันดับต้นๆเสมอนะครับด้วยค่าคริติคอลเรทที่สูงค่าคริติคอลดาเมจที่สูงรวมถึงค่าจองก่อนเนี่ยและฟอร์สกันจะมีสกิลที่ระยะค่อนข้างกว้างนะครับทำให้ฟอร์สกันเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ดีนะครับทำดาเมจได้อย่างสบายจากระยะไกลเลยนะก็ถูกทดแทนด้วยข้อเสียที่มหาศาลนั่นก็คือความบางที่แบบบางเฉียบเช่นกันฟอร์สกันเป็นอาชีพที่มีสกิลเอาตัวรอดในตัวค่อนข้างน้อยนะครับทำให้เอาตัวรอดในหลายจังหวะเนี่ยได้ยากมากๆมันจะไม่ค่อยพริ้วเท่าตัววิสาสักเท่าไหร่นะครับแต่จุดประสงค์หลักของอาชีพนี้คือปักหลักแล้วยิงนะครับทำดาเมจนั่นคือหน้าที่หลักของเขานะครับผมบอกได้เลยว่าดาเมจจัดจ้านแน่นอนนะครับคือเจอกันในวอร์ที่มีหน้าสั่นแน่นอนนะครับยิงแรงไม่เกรงใจเลือดในกระเป๋ากันเลยทีเดียวถัดมานะครับถึงแม้จะยังอยู่ในกลุ่มฟอร์สแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะอยู่ในเมืองบัดดี้ไอซ์ละนะครับอาชีพค
ของเมืองบันดี้ไอซ์เนี่ยก็จะเป็นในประเภทของกรอบหนักนะครับก็อาชีพแรกจะเป็นฟอร์ชิลนะครับฟอร์ชิลเนี่ยจริงๆหลายคนน่าจะเข้าใจความสามารถของเขาตั้งแต่ได้ยินชื่อแล้วแหละดาบโล่นะครับแน่นอนนะครับหน้าที่หลักของเขาก็คือยืนแทงฟอร์ชิลเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีค่าพลังป้องกันสูงสุดในเกมมีค่ารีดิวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเรียกได้ว่าจุดเด่นของเขาคือความถึกและบึกบึนนะครับคือไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นอาชีพที่แบบถึกมากๆแล้วก็เป็นอาชีพที่มีค่าคริติคอลดาเมจสูงมากๆเช่นกันนะครับเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะลงวอลหรือลงดันเนี่ยสกิลเขาค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อปาร์ตี้มากๆเพราะว่ามีทั้งสกิลบัฟโลนะครับที่สามารถรับดาเมจให้เพื่อนได้นะครับรับได้เยอะมากๆด้วยนะครับหรือจะเป็นสกิลเรียกมอนไปคุยนะคือมันสามารถแบบเหมือนโปวอกเรียกบอลไปยืนตีเลยนะครับเรียกบอสมาตบเขาได้สบายๆนะครับก็สามารถยื้อชีวิตให้เพื่อนได้นะครับฟอสชิลเนี่ยเป็นอาชีพสายชิลนะครับชิลขนาดที่ว่าถ้าไปลงดันแล้วเผลอหลับเนี่ยโดนบอสตีตื่นมาเราก็จะยังไม่ตายนะครับแต่ที่แย่กว่านั้นคือบอสเองก็ยังไม่ตายด้วยนะครับเพราะด้วยข้อดีทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยฟอสชิลจะถือว่าเป็นอาชีพที่มีดาเมจต้นค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้คือข้อเสียของเขาเลยนะครับแบบน้อยมากๆนะครับน้อยจริงๆทำให้ดาเมจของเขาเนี่ยมันจะแบบไม่โดดเด่นเลยนะครับคือมันเป็นข้อเสียของการโซโล่ดันในช่วงต้นเกมของฟอสชิลนะครับคือจบดันช้ามากๆแต่ข้อเสียตรงนี้เนี่ยสามารถชดเชยได้ด้วยก็คือ1บัตเทิลวอร์3สองก็คือการทำไอเทมสวมใส่นะครับการเลือกใส่ไอเทมที่เหมาะสมอาวุธที่เหมาะสมเนี่ยถ้าใส่ได้ตามความต้องการของตัวเกมเนี่ยฟอร์ชิลผมให้เป็นอาชีพที่ลงดันได้ดีที่สุดในเกม PVP ได้ดีที่สุดในเกมนะครับลงวอร์ได้ดีที่สุดในเกมเพราะเขาสามารถทำทั้งหมดได้นะครับโซโล่ได้ทุกดันนะครับล้มได้ทุกอาชีพแต่ต้องมาภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไอเทมต้องดีพอสมควรนะครับคือถ้าใครเคยเล่นเวอร์ชัน PC มาเนี่ยให้นึกภาพแพนด้าแมนไว้นะครับโหดมากๆเพราะว่าฟอสชิลเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความถึกพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอัดดาเมจเข้าไปให้เขาได้เมื่อไหร่ทุกอย่างจบนะครับอาชีพถัดมานะครับผมวอริเออร์วอริเออร์นะครับสำหรับผมนะครับผมนับว่าเป็นอาชีพที่เล่นได้ดีเล่นได้สะดวกนะครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสถียรในที่นี้เนี่ยคือเป็นอาชีพที่มีทั้งดาเมจมีทั้งเลือดมีทั้งความถึกและเป็นอาชีพที่ถ้ามีบัฟพร้อมแบบพร้อมๆครบๆเป็นเนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถยืนชนบอสได้สบายเลยนะเพราะว่าเลือดค่อนข้างเยอะมีความถึกพอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะใกล้เคียงกับตัวฟอสเวทก็คือมันจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่คือจะแรงก็แบบต้องพึ่งพาไอเทมหน่อยถึงจะแรงนะครับจะถึกก็แบบไม่ได้ถึกโดดเด่นขนาดนั้นนะครับไม่ได้สุดทางแต่มันก็มีความถึกและความแรงมากพอที่จะทำให้ตัวเรเออร์เนี่ยสามารถลงดันลงวอร์ได้อย่างสบายๆเรื่อยๆนะครับคือเป็นอาชีพสายชิลนะครับด้วยสกิลดีบัฟและสกิลเพิ่มดาเมจเนี่ยมันทำให้เขาลงดันได้ง่ายมากๆเพียงแต่ว่าวอริเออร์นะครับมาภายใต้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเป็นอาชีพเนี่ยที่จะเหมือนเป็นการถูกบังคับให้ทำไอเทมพอสมควรนะครับด้วยความที่เขาถืออาวุธได้เพียงเล่มเดียวเนี่ยมันก็ทำให้เขาต้องเลือกใช้ไอเทมที่คุ้มค่ากับตัวละครนะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่มีค่าคริติคอลเรทค่อนข้างน้อยการเลือกไอเทมสวมใส่นะครับก็จะส่งผลในการลงดันของเขาพอสมควรเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีคนเล่นกันเยอะมากๆนะเพราะว่ามันทำดาเมจได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันต้องใส่ไอเทมพอสมควรนะครับถ้าไม่มีไอเทมเนี่ยก็จะจบดันได้ไม่เร็วเท่าไหร่นักมากันที่อาชีพสุดท้ายนะครับกลาดิเอเตอร์ผมเชื่อว่าในแพทนี้ของโมบายเนี่ยกลาดิเอเตอร์จะเป็นหนึ่งในอาชีพที่คนเล่นเยอะสุดในเกมเลยด้วยซ้ำนะครับอาชีพนี้เนี่ยหลายๆคนให้คำนิยามว่าเป็นอาชีพที่สบายที่สุดในเกมนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่ากลาดิเอเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่มีทุกอย่างครบเครื่องที่สุดนะครับแบบครบจริงๆทุกอย่างจริงๆนะครับมีทั้งสกิลระยะใกล้ระยะไกลดีบัฟบัฟดาเมจลดดาเมจและสกิลรับดาเมจหรือแม้กระทั่งการใส่โล่ให้เพื่อนเนี่ยก็สามารถทำได้รวมถึงการฮีลตัวเองกลาดิเอเตอร์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเป็นอาชีพที่มีดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับทำได้ทุกอย่างทั้งลงดันลงวอร์ PVP ตีบอสนะครับเป็นอาชีพที่ต่อให้ของไม่เยอะมากเนี่ยก็ยังถึกอยู่ดีต่อให้ของไม่เยอะมากก็ยังตีแรงอยู่ดีนะครับเป็นอาชีพที่ถ้าได้แปลงไปทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมีค่าความถึกมหาศาลมากๆนะครับยืนชนบอสได้ช่วยทำดาเมจให้เพื่อนได้เป็นตัวที่ทำให้บัลลังก์ตำแหน่งราชาโซโล่ดันของเรดเนี่ยสั่นอยู่พอตัวเหมือนกันนะเป็นอาชีพที่โซโล่ดันได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับคือผมมองว่ากลาดิเอเตอร์เป็นอาชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยแบทเทิลโหมด2และ3อยู่พอตัวนะคือถ้าหมดก็อาจจะจุกๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากลาดิเอเตอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่สมดุลก็จริงแต่มันก็เหมือนที่จะยังไม่สุดเหมือนกันถึกก็ถึกไม่สุดแรงก็แรงไม่สุดเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าจะนับมันเป็นข้อดีเนี่ยกลาดิเอเตอร์นะครับเงื่อนไขในการทำไอเทมเพื่อจบดันเนี่ยมันจะน้อยกว่าอาชีพอื่นถ้านับเป็นจำนวนชิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอาชีพอื่นบังคับทำของ5ชิ้นเพื่อที่จะยืนในดันแบบสบายๆนะครับยืนตีได้เรื่อยๆเนี่ยกลาดิเอเตอร์เนี่ยอาจจะสามารถทำได้ตั้งแต่ของ2ถึง3ชิ้นอะไรทำนองเนี้ยนะครับคือมันจะสบายกว่าในเชิงนี้นะครับทำของง่ายกว่า
แต่ถ้านับเรื่องดาเมจเรื่องความถึกแบบเท่ากันเป๊ะๆเนี่ยมันก็ยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะอยู่ตรงกลางพอสมควรนะแล้วก็ผมจะให้คำนิยามของอาชีพนี้แบบนี้ละกันจะได้เข้าใจง่ายๆคือเล่นสบายแต่ไม่ได้เล่นง่ายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานั้นนะครับผมจะเน้นให้เห็นว่าทุกอาชีพเนี่ยจริงๆสามารถลงดันได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกๆอาชีพเนี่ยข้อเสียของแต่ละอาชีพเนี่ยจะถูกชดเชยได้ด้วย Battle Mode 3นะครับอาชีพไหนขาดความถึกก็ Battle Mode 3ก็จะแบบมีบัฟคอยซัพพอร์ตมากขึ้นอาชีพไหนขาดดาเมจวงกว้าง Battle Mode 3ก็จะสามารถช่วยให้ยืนได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าทุกๆอาชีพเนี่ยต้องจำเป็นที่จะใช้ไอเทมให้ถูกนะครับใช้ไอเทมให้ดีนะครับเพราะว่าการเลือกไอเทมสมใส่ที่ถูกต้องเนี่ยก็จะสามารถทำให้ทุกอาชีพเนี่ยโซโล่ดันได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันจะยากจะง่ายแต่ละอาชีพมันก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ระบบโมบายเนี่ยการลงดันเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นคือมันค่อนข้างสะดวกขึ้นนะครับผมคิดว่าเลือกจากตัวละครที่เราชอบสไตล์การเล่นที่เราชอบฟีลลิ่งที่เราชอบรูปร่างหน้าตาอาวุธหรือแบบชุดที่เราชอบอย่างเงี้ยแค่นี้ก็มากพอแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับยังไงปาร์ตี้ก็จำเป็นแน่นอนสำหรับคาบาโมบายสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าอยากให้มีคอนเทนต์ประเภทนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าอยากได้คอนเทนต์ประเภทไหนแล้วก็เพื่อนๆเล่นอาชีพไหนกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เช่นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในสตรีมของเกมคาบาวเอ็มสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย